สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สรรหานำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาภาษาไทยพอพูดตายก็ทองแดงออกเลยนะคะวันนี้เอาภาษาใต้มาฝากกันค่ะเอาสัก5คำดีไหมคะท่านผู้ชมจะได้ไม่มากไม่น้อยเกินไปเพื่อว่าใครอยากเป็นลูกเขยลูกภายคนใต้จะได้แล่นกับเข้ารู้เรื่องมาดูคำแรกกันเลยค่ะคำแรกนะคะชาโคยค่ะชาโคยนี่เป็นอาหารชาวไทยนิยมกินกับพวกกาแฟน้ำเต้าหู้หรือกินกับข้าวต้มร้อนๆนะคะคนตรังเขานิยมกินกับหมูย่างกันค่ะท่านผู้ชมหรือทางขึ้นลงมาข้างหลังตะคิดเนี่ยเขาก็ชอบกินกับพวกบักกุเตะค่ะเวลาเราไปกินติ่มซำหรือบักกุเตะก็จะเขาก็จะมีชาโคยเนี่ยวางไว้นะคะวางไว้ให้ติดโต๊ะเลยชาโคยเนี่ยก็คือปลาต้องโกค่ะชาโคยนะคะชาโคยเป็นปลาต้องโกค่ะแต่คนตายนี่เรียกชาโคยทําจากแป้งซาลี่แล้วก็ส่วนผสมอื่นๆนะคะเอามานวดมาครึ่งให้ยาวๆแล้วก็ประกอบกันซ่องอันแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นทอดในน้ำมันร้อนๆ นะคะยิ่งได้กินร้อนๆ นี่กรอบกรึบๆอร่อยนะคะต้องกินร้อนๆ นะคะท่านผู้ชมถึงจะอร่อยลองมาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันค่ะน้องๆพี่เอาโกปีกับชาโคยก็เหมือนเวลาเราไปที่ร้านนะคะแล้วก็เรานั่งแล้วก็เราก็สั่งว่าน้องๆพี่ขอกาแฟดำกับปาต้องโกโกปีก็คือกาแฟนะคะโกปีกาแฟดำใส่น้ำตาลแล้วก็นมข้นหวานนะคะคือโกปีชาโคยก็คือปลาต้องโกนะคะก็คือกินกาแฟดำกับปลาต้องโกค่ะพีพีซื้อชาโคย20บาทเอาเทร้อนนั่นก็คือจะพูดว่าพี่ซื้อปลาต้องโก20บาทเอาที่ยังร้อนอยู่หรือฟังไหมคะคุณผู้ฟังพอแรงได้ไหมโกปีคือกาแฟดำชาโคยก็คือปลาต้องโกนะคะชาโคยพอไปเวลาจะไปทางใต้อ่ะพอใครแล่งชาโคยเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือปลาต้องโกค่ะทอดร้อนๆกินร้อนๆร้อนนะคะคำต่อไปนะคะคุณผู้ชมอายใสเสียงภาษาใต้เนี่ยมันจะไปคล้องกับคำว่าอายใสในภาษาอังกฤษนะคะอายใสในภาษาใต้เนี่ยแปลว่าอายทำไมส่วนคำว่าอายใสในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าการมองเห็นหรือใส่ตานะคะคุณผู้ฟังลองฟังตัวอย่างนะคะออกไปร่ำหน้ากลองยาวนุพวกสู้อายใสประโยคนี้นะคะแปลว่าให้ออกไปร่ำหน้ากลองยาวพวกเธอจะอายไปทำไมออกไปร่ำหน้ากลองยาวนุคือหน้ากองยาวนั้นพวกสู้คือเผือกคุณหรือพวกเธอหรือพวกสู้ก็คือแทนอีกคนที่พูดด้วยอะค่ะอีอายใสอีอายใสจะอายทำไมจะอายไปทำไมออกไปรำหน้ากองยาวนุพวกสู้อีอายใสให้ออกไปรำหน้ากองยาวพวกเธอจะอายไปทำไมนะคะตามทันนะคะคุณผู้ชมอีกประโยคนะคะตัวอย่างใส่ชุดนี้ก็สวยเหมือนกันแหละไม่รู้อายใสหมายถึงนะคะใส่ชุดนี้ก็สวยไม่รู้จะอายไปทำไมใส่ชุดนี้ก็สวยเหมือนกันแหละใส่ชุดนี้ก็สวยเหมือนกันล่ะค่ะไม่รู้อายใสไม่รู้คือไม่รู้นะคะอีอายใสอีคือจะอายใสอายไปทำไมใส่ชุดนี้ก็สวยเหมือนกันและไม่รู้อีอายใสใส่ชุดนี้ก็สวยเหมือนกันไม่รู้จะอายไปทำไมประโยคต่อไปนะคะคุณผู้ชมพีนัทภาษาใต้นะคะซึ่งคำว่าพีนัทเนี่ยไปตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า peanut นะคะ peanut ที่แปลว่าถั่วส่วนภาษาใต้คำว่า peanut นี่
พีนัทนี่แปลว่าอ้วนมากๆพีนัทพีนัทเนียนคำว่าเนียนก็คือยำคำว่านัทก็ไปเลยก็คือพีมากๆอ้วนมากๆพีนัทนะคะอันนี้พีนัทซึ่งคำว่าพีนัทเนี่ยไม่ควรใช้บ่อยๆกับใครนะคะเวลาจะพูดเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่สุภาพค่ะเขาจะไม่ทักใครว่าอ้วนเพราะมันฟังแล้วไม่สุภาพซึ่งคนที่ได้ยินคงไม่อยากจะได้ยินเท่าไหร่นะคะก็ไม่ควรเอาไปแล้งกับเศร้าๆนะคะใส่เติ้นปล่อยให้พี่นัดเนียนพันนีอันนี้ใส่เติ้นปล่อยให้พี่นัดเนียนพันนีประโยคนี้นะคะหมายถึงว่าทำไมเธอถึงปล่อยให้อ้วนมากๆขนาดนี้ล่ะทำไมเธอถึงปล่อยให้อ้วนมากไอ้ตัวเธออ้วนมากขนาดเนี้ยใส่เติ้นใส่เติ้นใส่เติ้นก็คือเติ้นก็คือแทนว่าเธอใส่คือทำไมใส่เติ้นคือเธอใส่เติ้นทำไมเธอปล่อยให้พีนัทคืออ้วนมากพีนัทเนียนอ้วนมากพันนี้คือแบบนี้หรือขนาดนี้อะไรนะคะใส่เติ้นปล่อยให้พีนัทเนียนพันนี้ก็ทำไมเธอถึงปล่อยให้อ้วนมากๆขนาดนี้ล่ะนี่คือความหมายของมันนะคะแล่ไอ้หนองนั่นตะพี่นัดแล่ไอ้หนองนั่นตะพี่นัดหมายถึงว่าดูน้องคนนั้นสิอ้วนมากๆแล่คือดูนะคะไอ้หนองนั่นคือน้องคนนั้นน่ะพี่นัดอ้วนมากแลไอ้น้องคนนั้นตะแลไอ้น้องคนนั้นตะพี่นัดดูน้องคนนั้นสิอ้วนมากคำนี้หยอกกันในหมู่คนสนิทได้นะคะแต่อย่าใช้พร่ำเพรื่อมากเดี๋ยวจะมีคนไปคนโกรธเอาค่ะเวลาพูดประโยคต่อไปนะคะคุณผู้ฟังภาษาใต้ว่า good night good nightกุดไนเป็นคำถามฉายถามถึงพระว่าอยู่กุดไนหรือว่าอยู่กุฏิไนอะค่ะคำเนี่ยจะออกเสียงใครกับความว่ากุดไนในภาษาอังกฤษนะคะกุดไนนี่แปลว่าฟันดีนะคะตัวอย่างประโยคล่วงพอดีอยู่กุดไนล่วงผีโรมายล่วงพอดีอยู่กุดไนล่วงผีโรมายหมายถึงถามพระหลวงพี่ว่ารู้ไหมว่าหลวงพ่อดีอยู่กุฏิไหนคำว่าโรมายคือหมายถึงว่ารู้ไหมกุฏไหนก็คือกุฏิไหนนะคะหลวงพ่อดีอยู่กุฏไหนหลวงผีโรมายหลวงพี่รู้ไหมว่าหลวงพ่อดีอยู่กุฏิไหนนะคะช้าๆนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังไม่พูดว่ากุฏไหนภาษาตายนะคะว่ากุฏไหนแต่แล้งคำว่ากุดคำเดียวคำว่ากุดเนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนไปนะคะไม่ใช่กุฏิแล้วนะคะหรือถ้าเราต้องแลบริบทกันค่ะว่าในการพูดเนี่ยถ้าเราพูดกุดกับพระก็อาจจะไม่ถึงกุฏิแต่ถ้าเราพูดกุดกับคนทั่วๆไปเนี่ยความหมายมันอาจจะเปลี่ยนไปไม่ใช่กุฏิแล้วแต่จะเป็นคำสั้นๆของคำว่ากุดก็คือคำว่าสั้นเช่นคำว่าแลบกุดแหลบกุดคือแหลบสั้นแต่มันไม่ได้สั้นธรรมดานะคะคุณผู้ชมมันจะสั้นแบบฮอตเข้าไปข้างในเลยไอ้นี่คือคำว่ากุดความหมายมันจะต่างกับคำว่ากุดเหล็กเดียวอะค่ะกุดนั่นเหล็กเดียวคือกุฏิแต่กุดโดยทั่วไปของคนที่พูดไม่ใช่พูดกับพระเนี่ยมันจะไปความหมายอีกความหมายนะคะให้ท่านผู้ฟังดูบริบทของมันด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังพอได้นะคะพอตามทันนะคะคำต่อไปนะคะในแม่ภาษาใต้ในแม่แปลว่าแม่อยู่ไหนนะคะเป็นประโยคคำถามนะคะในแม่แม่อยู่ไหนนะคะเสียงเนี่ยจะไปพ้องกับคำในภาษาอังกฤษคำว่าในแม่นะคะซึ่งแปลว่าฝันร้ายในแม่ในแม่ตัวอย่างประโยคนะคะหนุ่ยในแม่ซัวหนุ่ยในแม่ซัว
หมายถึงลูกแม่ของลูกอยู่ไหนคนใต้ส่วนใหญ่นะคะเขาจะเรียกเด็กผู้หญิงที่ไม่รู้จักชื่อว่าสาวหรือว่านุ้ยอีสาวนุ่ยอันนี้คือเขาใช้เรียกเด็กผู้หญิงที่เขาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเขาใช้แทนคำว่าสาวหรือว่าแทนคำว่านุ้ยนะคะโดยเฉพาะคนพัทลุงเนี่ยเขาจะนุ้ยส่วนใหญ่จะนุ้ยเรียกตัวเองก็นุ้ยเนี่ยค่ะเป็นคำของคนใต้ก็คือโดยนัยยะก็คือแทนคำว่าลูกนั่นเองค่ะโดยในอ่ะสู่ก็คือคนที่เขาพูดอยู่ด้วยคือสู่นะคะหนุ่ยแม่สู้อยู่ไหนหนุ่ยในแม่สู้อ่ะหนุ่ยในแม่สู้อ่ะหมายถึงลูกแม่ของลูกอยู่ไหนอ่ะถามว่าแม่ของลูกอ่ะอยู่ไหนแม่ของเธออยู่ไหนนะคะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมมาถึงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าแคนได้ค่ะความหมายคงมันก็คือพอใช้ได้นะคะคุณผู้ฟังพอใช้ได้แคนได้พอใช้ได้เสียงมันก็จะไปใกล้เคียงกับคำภาษาอังกฤษว่าแคนได้คือแปลว่าตายได้แคนสามารถได้ตายนะคะแคนได้ตายได้นะคะซึ่งภาษาใต้กับภาษามันจะออกสำเนียงคล้ายๆกันในคำภาษาใต้ที่แคนได้ที่แปลว่าพอใช้ได้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้พูดเป็นคำชมนะคะคุณผู้ฟังก็คือจะชมแต่ใช้คำว่าแคนได้เช่นนะคะไอ้บราวนี่เล่นบอลแคนได้ซึ่งก็หมายความว่าน้องชายคนเนี้ยเล่นบอลเก่งพอใช้ได้ไอ้บราวเนี่ยเล่นบอลแคนได้หมายถึงว่าเด็กผู้ชายคนนี้หรือน้องคนเนี้ยน้องผู้ชายคนเนี้ยเล่นบอลพอใช้ได้ใช่แหละความหมายคำว่าพอใช้ได้คือในความรู้สึกของการพูดออกมาเนี่ยคือพูดชื่นชมในความรู้สึกที่ดีๆนะคะชื่นชมประโยคต่อไปนะคะดูประโยคต่อไปตัวอย่างนะคะหน่องผู้ยิ่งคนนั้นขยันแคนได้ก็หมายถึงว่าน้องผู้หญิงคนนั้นนะคะขยันใช้ได้ใช่แหละหน่องผู้หญิงคนนั้นขยันแคนได้น้องผู้หญิงคนนั้นขยันใช้ได้เชียวแหละเป็นไงบ้างคะไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้ได้ไปอีก5คำนะคะลองไปหัดดูนะคะคุณผู้ฟังเจอคนใต้ก็ชวนพูดชวนคุยเลยค่ะไม่ต้องอายเดี๋ยวใช้ไปบ่อยๆมันก็จะคุ้นชินไปเองนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้คลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ